ดึกดื่นกินแสงดาวต่างข้าวน้ำค้างพรางกลางหาวดื่มไหลหลังกวีวายชาวชั่วฟ้าดินสมัยนานมาแล้วที่บทกวีนิพนธ์ในชื่อปณิธานกวีได้ประกาศก้องถึงเจตนารมณ์อันแรงกล้าของบุรุษผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นมหากวีแห่งยุคสมัยเจตนารมณ์ที่จะเดินไปบนเส้นทางแห่งกวีอังคารกัลยาณพงศ์กวีและจิตรกรผู้สร้างตำนานของตนเองบนเส้นทางแห่งศิลปะคือมหากวีผู้ประกาศตนอย่างองอาจว่าเกิดมาเพื่อเป็นกวีในชาตินี้และจะขอเป็นกวีอีกในชาติต่อไปพยายามจะบอกว่าหน้าที่ของกวีนั้นนะมันเป็นหน้าที่ที่ผูกอยู่กับสังคมจะไม่ไปแม้แต่พระนิพพานจะเวียนว่ายวัฏสังขารหลากหลายแปลค่าแท้ดาราจักมากมายไว้เป็นบทกวีแด่จักรวาลพูดเป็นความเปรียบเลยงานของฉันเนี่ยไม่ใช่ไว้สำหรับมนุษย์นะเทวดาก็ต้องอ่านให้ทราบซึ่งกาบกลองโครงฉันไปทั่วชั้นทุกอินพรหมวิมานสถานแล้วต่อไปก็บอกเมื่อฉันตายเนี่ยวันนั้นฉันจะปนเป็นดินดานเป็นฟอสซิลทรมานอยู่จ้องมองตายไปแล้วเนี่ยยังจะเป็นฟอสซิลที่คอยเฝ้าดูว่าไอ้สังคมนี้มันทำตามที่ท่านว่าไว้หรือเปล่ามิใช่แต่เพียงภาษาวรรณศิลป์ที่งดงามอย่างวิเศษเลิศล้ำหรือกลวิธีการเปรียบเทียบที่เหนือชั้นแต่ความหมายที่แทรกอยู่ในทุกถ้อยคำนั้นยังได้สะท้อนถึงปรัชญาความคิดอันลุ่มลึกและปณิธานอันแน่วแน่คืออังคารในพิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นทั้งกวีเป็นทั้งจิตรกรเป็นศิลปินรวมอยู่ในคนๆเดียวและความเป็นอมตะของอังคารนั้นอยู่ได้พันปีสบายๆแล้วแต่ละตรงสือที่มอเรียงถ้อยร้อยความมาแล้วมันกินใจเหลือเกินกินใจมากถ้าจนเรารู้สึกได้ว่าอังคารนี้เป็นปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่เชิงกวีคุณอังคารเนี่ยจะมองท่านในฐานะว่าท่านเป็นกวีใหญ่นะคะเป็นกวีร่วมสมัยเป็นกวีที่ได้สร้างความเป็นคลาสสิกนะคะแล้วก็สืบทอดแล้วก็สร้างสิ่งต่างๆนะคะให้กับวงการกวีนิพนธ์สมัยใหม่แม้โชคชะตาได้กำหนดมาแล้วให้เขาเป็นกวีในชาติภพนี้แต่กว่าที่จะมาเป็นท่านอังคารผู้ยืนหยัดอยู่ในเส้นทางแห่งศิลปะไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้นั้นสักกี่คนจะรู้ว่าเขาได้เดินทางระหกระเหินมาไกลเพียงใดและเส้นทางกวีของเขานั้นนำพาสิ่งใดมาสู่ชีวิต
ส่วนหนึ่งที่น่าจะศึกษาก็คือกวีนิพนธ์ของคนอย่างคุณอังคารนี่แหละนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราได้เห็นว่าเราสามารถที่จะดึงเอางานที่เป็นงานของเก่านะคะที่เป็นมรดกที่ตกทอดมาเนี่ยเอามาสร้างใหม่ให้กลายเป็นตัวของเราเองได้อย่างไรและความกล้าความอหังการที่คุณอังคารจะมีอยู่เต็มที่ในงานของเขาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกล้าในแง่ของการสร้างรูปแบบความกล้าในเรื่องของการสร้างคลัมนะคะความกล้าในเรื่องของการสร้างความคิดในการวิพากษ์วิจารณ์สังคมความกล้าในการที่จะเพ่งมองชีวิตอย่างคนที่เหมือนกับคนเหนือโลกอย่างเนี้ยคิดว่าตรงนี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้คนที่เป็นนักเขียนรุ่นใหม่เข้าใจว่าเราจะสร้างตัวตนของเราเนี่ยขึ้นมาได้อย่างไรเมืองนครศรีธรรมราชเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นนครแห่งพุทธศาสนาและศิลปะมาแต่ครั้งโบราณอังคารกัลยาณพงศ์ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นลูกหลานเมืองแห่งกาบกลอนนี้ณบ้านหลังวัดจันทารามเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2469พ่อของเขาเป็นกำนันตำบลท่าวังชื่อกำนันเข็ดส่วนมารดาชื่อคุ้มเมื่อยังเล็กแม่ชอบให้เขาอ่านหนังสือวรรณคดีต่างๆให้ฟังและหลายต่อหลายครั้งยามที่ต้องอ่านถึงบทเศร้าจากหน้าหนังสือความรู้สึกสะเทือนอารมณ์ก็มักเกิดขึ้นกับอังคารเพราะมีความรู้สึกร่วมไปกับเหตุการณ์และตัวละครในวรรณคดีหลายครั้งที่อ่านไปแล้วต้องสะอื้นให้จนมารดาต้องขอให้หยุดอ่านท่านไม่ได้เล่าอะไรมากนักแต่เพียงแต่เล่าว่าอ่านหนังสือเยอะมากแล้วก็คนที่เป็นคนที่หนุนให้ท่านอ่านหนังสือมากคือแม่เหมือนกับเป็นครูสอนเลยแนะนำเปิดโลกของวรรณศิลป์ให้กับท่านเราเริ่มเรียนหนังสือเรารู้ความรักก็มาผุดนะหมายถึงว่าความรักนี่มันลี้ลับอยู่ในอุปนิสัยในจิตใต้สำนึกในวิญญาณที่ลี้ลับของเราเนี่ยพอเรารู้หนังสือความรักนั้นก็มาปรากฏให้เรารักวรรณคดีทันทีความเป็นกวีที่แนบแน่นในจิตวิญญาณมาตั้งแต่เกิดได้ฉายแววออกมาอย่างโดดเด่นนับแต่เข้าเรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนวัดเบญจมราชูทิศหลายครั้งที่เขาต้องอ่านทำนองสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนร่วมชั้นฟังทุกครั้งที่เขาได้อ่านไล่ไปตามท่วงทำนองน้ำเสียงที่เขาเปล่งออกมานั้นเป็นน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกและเข้าถึงลึกซึ้งในความหมายของบทกวีกลายเป็นท่วงทำนองที่ไพเราะจับใจจนทุกคนนิ่งงันมาจะกล่าวบทไปถึงเท้าสามนเรื่องสีเสวยราชจะสมบัติสวัสดีในบุรีสามนพระนครอ่านเหมือนที่เขาสอนทั่วไปแต่ว่าอาศัยที่เราเคยอ่านให้แม่ฟังมาแล้วเราก็ชำนาญกว่าก่อนแล้วอาศัยที่เรามีจิตใจรักทางวรรณคดีในน้ำเสียงมันก็อาจจะมีความมัธุรสมีความอ่อนหวานเหมือนกับหัวใจเราที่เรารักเราอะไรเหมือนว่าวที่มันเล่นลมอ่ะก็มันก็เกิดอารมณ์สะเทือนใจครูก็โดยชอบนอกจากโครงกลอนและวรรณคดีแล้วอังคารยังชอบวาดรูปมากเมื่อยังเด็กอังคารยังชอบและสนใจที่จะประดิษฐ์ของเล่นด้วยตัวเองเขาชอบเล่นสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกำแพงเมืองจากข้าวของต่างๆรอบตัวเพื่อนเขาส่วนมากเขาจะไปเรียนกฎหมายหมดมีตอนนั้นมีผมคนเดียวที่ต้องไปเรียนเพราะช่างเพราะว่าผมมีนิสัยทางช่างปู่ผมก็เป็นช่างตาก็เป็นช่างก็ผมก็เป็นช่างก็ดีแล้วก็เลยต้องมาเรียนเพราะช่างมาเรียนเพราะว่ามีนิสัยในช่วงนั้นได้เรียนหนังสือก็วาดเขียนก็ได้เต็มเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของตนเองเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะเดินหน้าต่อไปบนเส้นทางของศิลปิน
่วงสงครามโลกครั้งที่2วันที่ระเบิดของฝ่ายพันธมิตรถูกโปรยลงมาเป็นสายราวกับเทกระจาดเกิดเสียงระเบิดกัมปนาทเหนือท้องฟ้ากรุงเทพมหานครพร้อมๆกับที่โรงเรียนเพาะช่างถูกระเบิดทำลายคนเสียชีวิตมากมายแต่อังคารเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นั้นมาได้อย่างหวุดหวิดพอดีขณะที่เรียนลูกระเบิดก็ลงที่โรงเรียนพอดีผมต้องย้ายไปเรียนที่วัดนางนองน่ะบางขุนเทียนน่ะไปหลบลูกระเบิดอยู่ตรงนั้นเขาจะบอมโรงไฟฟ้าวัดเลียบอ่ะเขาจะบอมสะพานพุทธด้วยแต่ลูกระเบิดมันมาลงที่พ่อช่างก็ตายกันหลายคนแต่ว่าแม้สถานการณ์จะทุลักทุเลแต่อังคารศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเพาะช่างได้5ปีเต็มไปด้วยความมั่นใจและภาคภูมิว่าสำเร็จวิชาการเป็นช่างเขียนแล้วตอนพ่อช่างเรียนผมก็อยู่ในโบสถ์พระนางนองนอนในโบสถ์เพราะไม่มีที่อยู่ก็ขอสมภารนอนในโบสถ์สนุกดีมีหลายคนมีเปรมไสยวงศ์มีโพฉัตรทองในนอนกันในโบสถ์แชร์กันกินข้าวก็สมัยนั้นรู้สึกปลาทูแข็งระบาดก็ซื้อปลาทูมาทอดแล้วก็ใช้ผัดมะละกอผัดถั่วงอกอะไรนี้เป็นหลักแต่โชคชะตาของอังคารไม่ได้ขีดเส้นจบเอาไว้แต่เพียงเท่านั้นอังคารได้ย้ายเข้าไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเพิ่งได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยและเปิดสอนในคณะจิตรกรรมและประติมากรรมซึ่งอังคารกัลยาณพงศ์ก็ได้เข้าเป็นนักศึกษาในคณะนี้เป็นศิษย์เอกของศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีในปีพุทธศักราช2489ขณะนั้นเขามีอายุได้20ปีเมื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรและได้ซึมซับวิชาความรู้จากเหล่าคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิอังคารกลับรู้สึกเหมือนตนเองต้องมาเริ่มต้นรู้จักกับคำว่าการเขียนภาพใหม่เรียนกันเต็มที่แต่ก่อนเรียนเฟรียนรอวิ่งเนี่ยเรียนทั้งวันนี่เป็นรูปเมื่อปีหนึ่งปลายปีนะคือเรียนพ่อช่างเรานึกว่าเราเก่งแล้วแต่พอมาถึงศิลปากรเราต้องตั้งต้นใหม่เรียนกอขอใหม่เราพูดง่ายๆเกือบสอบตกอ่ะที่นี่อังคารต้องเรียนรู้กับพื้นฐานการสร้างงานศิลปะได้ทำความเข้าใจถึงแก่นแท้ของศิลปะที่แท้จริงซึ่งมีความหมายมากกว่าเพียงแค่การเขียนรูปเป็นซึ่งมีแต่ศิลปินเท่านั้นที่จะเข้าใจในสิ่งนี้แม้จะฝักใฝ่ศึกษาวิชาศิลปะอย่างมุ่งมั่นผ่านการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยถึง2ปีเต็มได้แล้วเมื่อเรียนถึงปลายปี2ก็ออกจากมหาวิทยาลัยกลางคันถึงเรียนศิลปากรก็ลำบากเหมือนกันมีตังค์อยู่สักบาทก็ซื้อข้าวสวยได้2ถ้วยกับเต้าหู้พะโล้สักถ้วยนึงเต้าหู้พะโล้ก็2ชิ้น50ตังค์นั่นน่ะกินโอ้ว่าเด็ดอร่อยกินเหมือนที่เศรษฐีก็กินในมื้อใหญ่ๆมื้อละแสนมื้อละหมื่นนั่นน่ะแต่เรามีความสุขด้วยเต้าหู้พะโล้2ชิ้นน่ะช่วงเวลานั้นอังคารกลายเป็นเด็กหนุ่มไร้บ้านไม่มีเงินต้องอาศัยกินนอนอยู่ที่วัดดอนกับเพื่อนหลายมื้อเขากับเพื่อนต้องอาศัยข้าวก้นบาทพระอังคารต้องทำงานเล็กงานน้อยเพื่อหาเงินเลี้ยงชีวิตต้องเดินไกลหลายกิโลเมตรในแต่ละวันและบางทีป่าช้าอันเงียบวังเวงก็กลายเป็นสถานที่พักใจและเป็นที่รจนาบทกวีของอังคารวัดดอนในโดยหลักแล้วมันมีป่าช้าติดอยู่ผมไม่มีที่ไปไหนเนี่ยผมก็วิ่งเขาไปนั่งในป่าช้าจีนน่ะป่าช้าจีนเขาสะอาดข้าวปลาหารมันก็รายได้น้อยมันก็ไม่เคยมีกินแต่มีข้าวก้นบาทกินนะแต่มีหนึ่งที่
ต้องเอาข้าวที่มันจะบูดๆอ่ะมาล้างน้ำแล้วก็มาหุงใหม่อ่ะกินก็ส่วนมากก็กินกับผักบุ้งอ่ะไอ้มีผักบุ้งมีน้ำปลามันก็ยอดแล้วนะก็สมัยสงครามมาลำบากอังคารเคยเขียนบทกวีไว้บ้างแล้วหลายชิ้นแต่ในช่วงนี้เองที่อังคารเขียนผลงานเพิ่มอีกหลายชิ้นเพื่อขายแลกกับเงินผลงานบางชิ้นก็ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และวารสารพวกปริญญาปก้ายังมาขอร้องช่วยให้แต่งก็ส่วนมากก็เวลาลำบากจริงก็ต้องแต่งโครงแต่งกลอนแต่ถึงกระนั้นความทุกข์จากความแร้นแค้นและยากลำบากนี้ก็ทำให้อังคารมองเห็นสัจธรรมแห่งชีวิตดังนั้นในที่สุดเขาจึงตัดสินใจบวชที่วัดมหาธาตุแต่ดูเหมือนว่าโชคชะตาแห่งความเป็นศิลปินจะยังคงลิขิตเส้นทางของเขาต่อไปเรื่อยๆด้วยเหตุที่ว่าช่วงเวลานั้นอาจารย์เฟื้อหริพิทักษ์ตั้งใจจะออกสำรวจเมืองเก่าและคัดลอกจิตรกรรมโบราณอาจารย์เฟื้อก็มาชวนเงินเพราะก็ไปอยู่ที่พุทธไทยสวรรค์น่ะอยู่นานก็พระก็ให้สาราวัดอันนึงอยู่กันคนละฝั่งอ๋อพอไปทำเขาจริงๆมันก็เกิดใจรักเราทำลายนี่เราเขียนตามที่โบราณเขียนไว้นะเพราะว่าไม่ได้ออกนอกแบบอะไรแต่ว่ามันมีสิ่งที่ให้เราคิดอีกคือลายปูนปั้นอ่ะลายปูนปั้นบางแห่งเขาอิสระเหลือเกินแล้วเขาปั้นอย่างเข้มแข็งมันก็ช่วยให้หัวใจเราสนุกสนานจากอยุธยาสู่สุโขทัยศรีสัชนาลัยเมืองแล้วเมืองเล่าปีแล้วปีเล่าเลยผ่านลายเส้นนับแสนที่อังคารต้องคัดลอกตามไปกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้ฝึกฝนงานจิตรกรรมด้วยตนเองเป็นเวลานับ10ปีฉันคิดว่าคุณอังคารเนี่ยด้วยความที่เป็นจิตรกรด้วยนะคะฉะนั้นคุณอังคารจะออกไปดูตามวัดโบราณต่างๆซึ่งวัดที่คุณอังคารสนใจก็จะเป็นวัดในช่วงสมัยธยานะคะฉะนั้นเนี่ยความสนใจในเรื่องของอยุธยาของคุณอังคารเนี่ยมีอยู่สูงมันก็น่าจะพลอยทำให้คุณอังคารสนใจวรรณคดีในช่วงนี้ด้วยซึ่งพื้นฐานของวรรณคดีคุณอังคารเนี่ยเป็นพื้นฐานที่คุณอังคารก็ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเป็นอะไรเป็นมรดกที่สะสมมาตั้งแต่วัยเด็กเลยทีเดียวเพราะว่าคุณแม่นั้นชอบวรรณคดีแล้วก็ต้องอ่านวรรณคดีให้ฟังตลอดเวลาเนี่ยนะคะยามว่างจากงานลอกลายเวลาของอังคารหมดไปกับการรจนาบทกวีจนพัฒนาฝีมือขึ้นถึงขั้นแก่กล้าทั้งในเชิงกวีและจิตรกรรมคือปัญหาของท่านอังคารอยู่ตรงนี้ครับคือท่านสัมผัสกับกวีโบราณและบางครั้งในท่านต้องการจะเข็นแข่งกวีโบราณเลยท่านเป็นคนนครเนี่ยท่านจะต้องถือว่าท่านเนี่ยเก่งกว่าพญาตรังมนุษย์เราเนี่ยถ้าจะเข้าถึงความเป็นเลิศเนี่ยบางครั้งมันจะมีความอหังการเราต้องสู้โบราณท่านได้แต่ต้องเอาท่านเป็นครูก่อนนะฮะท่านเป็นครูแล้วเราสามารถวัดรอยเท้าครูแล้วไปไกลกว่าครูผมว่าในอังคารเก่งตรงนี้แต่งานลอกลายตามพระปรางเก่าที่สุดโทรมใกล้พังไม่ใช่เรื่องง่ายครั้งหนึ่งที่อังคารต้องปีนขึ้นไปลอกลายบนพระปรางวัดราชบูรณะซึ่งเก่าแก่นับร้อยๆปีและทรุดโทรมอย่างมากแต่วัดราชบูรณะตอนนั้นยังไม่พังเป็นสถูปเป็นพระปรางองค์เล็กแล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งเกิดพายุหนักเขาก็พังทลายองค์ที่อยู่ข้างวิหารเป็นองค์เล็กนะแต่ไม่เล็กนักหรอกใหญ่แต่ว่าถ้าเราอยู่แล้วอิฐที่พังคงกรบเราตายอังคารรอดพ้นจากอันตรายมาได้อีกครั้งอย่างน่าอัศจรรย์และการที่เขาผ่านสถานการณ์วิกฤตมาได้ครั้งแล้วครั้งเล่านั้นอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่จะเป็นไปด้วยเหตุผลใดบางทีคงมีแต่ฟ้าผู้กำหนดชะตาของเขามาเท่านั้นที่จะรู้ป
ออยุธยายิ่งฟ้ามหาสถานมาลมมหาจักราทานล่าแรงเสียแรงช่างเชี่ยวชาญอนรมิตแสนสัจปามาแกรงปนเกลียงมาหายสวรรค์หากโชคชะตาคือผู้กำหนดให้กวีต้องเกิดมาเพื่อเป็นกวีอย่างที่อังคารเชื่อมั่นก็คงเพราะลิขิตของฟ้าและดวงดาวนั่นเองที่นำพาให้เขาได้พบกับบุคคลผู้หนึ่งซึ่งมีอิทธิพลและบทบาทอย่างสำคัญต่อชีวิตของเขาสุลักษ์ศิวลักษ์นักคิดนักเขียนชั้นแนวหน้าของประเทศไทยผมกลับมาจากอังกฤษผมต้องการจะไปเที่ยวอยุธยาอาจารย์อวบอกอ้าวต้องให้ท่านอังคารพาไปผมก็เลยนึกว่าเป็นเจ้าเห็นเรียกท่านอังคารนะไม่ใช่คนธรรมดาแต่สิ้นสิ้นเมื่อก่อนเขาเรียกท่านทั้งนั้นแต่ผมก็ไปเที่ยวอยุธยาปี2501แล้วก็รู้สึกเลยโอ้โหนี่ผมมาเจออัจฉริยะผมไม่เคยรู้เลยว่าอยุธยางดงามลึกซึ้งขนาดไหนแล้วท่านอังคารก็ร่ายโครงกรเกี่ยวอยุธยาผมฟังตอนนั้นผมเลยรู้ตัวเลยว่าผมนี่ไม่ใช่กวีผมเลยเลิกแต่งกลอนเลยผมเห็นว่านี่มันหนึ่งมาเจอกวีตัวจริงแล้วมาเจอศิลปินตัวจริงอังคารกัลยาณพงศ์ได้บันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการวรรณกรรมไทยเมื่อบทกวีของเขาได้มีโอกาสตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือสังคมศาสตร์ปริทัศน์ฉบับปฐมฤกษ์และนั่นก็นับได้ว่าเป็นก้าวใหม่ของชีวิตเขาเองด้วยเช่นกันต่อจากนั้นผลงานบทกวีของอังคารกัลยาณพงศ์ก็ได้รับการตีพิมพ์อย่างสม่ำเสมอผมมาทำสังคมศาสตร์ปริทัศน์ผมก็เอางานท่านอังคารมาลงสังคมศาสตร์ปริทัศน์ครั้งแรกเลยไอ้เรื่องวักทะเลเทใส่จานรับประทานข้าวขาวอันนี้ผมถือเป็นอัจฉริยภาพเลยนะครับเป็นกวีนิพนธ์ซึ่งทันสมัยมากแล้วตอนนั้นก็มีอัลเลนกินสเบิร์กซึ่งเป็นกวีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอเมริกันนะมาผมก็พาไปหาท่านอังคารท่านอังคารยังอยู่วัดดีดวดจนๆครับเช่าบ้านไม้เดินหลังเล็กๆอยู่พาอัลเลนกินสเบิร์กผมอ่านกรอนบทนี้ให้ฟังแล้วแปลกินสเบิร์กบทนี้มันยอดเลยไปตีพิมพ์ในเอเวอร์กรีนรีวิวซึ่งเป็นนิตยสารกวีนิพนธ์มีชื่อที่สุดของอเมริกาผลงานของเขาได้รับการรวบรวมมาพิมพ์เป็นเล่มเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2507ชื่อกวีนิพนธ์ของอังคารกัลยาณพงศ์ซึ่งได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงถึงกับมีผู้ตั้งข้อกล่าวหาว่าท่านเป็นผู้ประทุษร้ายต่อฉันทลักษณ์ของไทยโอ้โหคนตอนนั้นโกรธมากเลยใช้คำว่ากวีนิพนธ์เขาหาไม่ใช่กวีนิพนธ์เขาหาอังคารใช้คำหยาบบ้างผิดฉันทลักษณ์บ้างอะไรบ้างแต่ผมเห็นว่านี่แหละกวีที่วิเศษคุณอังคารเนี่ยก็คงจะคิดว่าถ้ากวีคือนายของภาษากวีก็เป็นนายเหนือฉันทลักษณ์ด้วยเวลาอังคารพูดอะไรมาปะทะกับเราแรงมากคนที่ไม่มีแรงต้านทานนะฮะไม่ได้อ่านหนังสือมาเยอะๆที่มันแรงๆอย่างนี้เนี่ยเจออังคารแล้วจะวิ่งหนีเลยหรือฟอไปเลยหรือเป็นปฏิปักษ์ทันทีเลยแต่จะมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่คิดว่านี่คือการเตือนสติสังคมนี่คือเสียงแห่งมโนธรรมซึ่งต้องการจะบอกสังคมนี้ว่าถ้าแกเดินอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันถึงทางหายนะแน่กวีนิพนธ์ของอังคารกัลยาณพงศ์วักทะเลเทใส่จานรับประทานกับข้าวขาวเอื้อมเก็บบางดวงดาวไว้คลุกเคล้าซาวเกลือกินดูปูหอยเรืองระบำเต้นรำทำเพลงวังเวงสิ้นกิ้งก่ากิ้งกือบินไปกินตะวันและแสงจันทร์
อย่างไรก็ตามอังคารยังเชื่อมั่นในวิถีทางของตนเองเสมอมายังคงเขียนบทกวีที่กลั่นกรองออกมาจากความรู้สึกและวิญญาณนำเสนอมุมมองต่อชีวิตสังคมโลกธรรมชาติปรัชญาและสัจธรรมผ่านงานกวีบทแล้วบทเล่าดังสายธารแห่งภูมิปัญญาที่ไหลหลั่งมาไม่ขาดสายมีบทกวีบทหนึ่งชื่อจารึกอดีตขึ้นต้นได้ว่าโลกนี้เล่ห้องสมุดใหญ่โลกนี้เหมือนกับห้องสมุดใหญ่ซึ่งมีไว้ให้เราอ่านหมายความว่าให้เพ่งพินิจธรรมชาติแล้วให้ได้ปัญญาจากการเพ่งพินิจธรรมชาตินั้นเพื่อที่ว่าเราจะได้ดำรงอยู่คู่กับธรรมชาติไม่ทำลายธรรมชาติและธรรมชาติเป็นคุณที่จะช่วยหนุนให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้อย่างสมบูรณ์บนผืนโลกนี้นะแล้วก็เมื่อเอามิติทางสังคมเข้ามาผนวกด้วยเนี่ยอังคารเป็นนักคิดที่มีอุดมคติและเป็นอุดมคติที่มันเป็นระบบธรรมชาติกับสังคมต้องอยู่คู่กันและมนุษย์ต้องเป็นตัวที่จะหนุนให้ธรรมชาติอยู่ได้และแล้วอังคารก็ได้พิสูจน์ให้โลกวรรณกรรมได้ประจักษ์ในพลังกวีเมื่อปณิธานกวีหนังสือผลงานรวมเล่มกวีนิพนธ์เล่มที่5ของเขาได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือรางวัลซีไรท์ในปีพุทธศักราช2529เกียรติยศแรกของชีวิตการเป็นกวีถ้าจะถามว่าอังคารมองความเป็นกวีของตนเองอย่างไรนะฮะอังคารมองกวีแบบที่กวีชั้นครูของเราเนี่ยเคยมองตนเองมาแล้วนั่นคือท่านเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณท่านเป็นผู้ที่จำเป็นต้องช่วยมนุษย์นะฮะถ้าเราอ่านปณิธานกวีของอังคารเนี่ยอังคารบอกว่านิพนธ์กวีไว้เพื่อกู้วิญญาณอยู่ที่การขัดเกลาจิตวิญญาณเพื่อให้เข้าถึงปัญญาปณิธานกวีของอังคารกัลยาณพงศ์ได้รับการกล่าวขานถึงลักษณะของฉันทลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นคติธรรมและปรัชญาล้ำลึกที่แฝงอยู่อย่างล้ำลึกในแต่ละอักษรในความคิดของคุณอังคารเนี่ยกวีนิพนธ์เนี่ยมีความหอมหวานซะยิ่งกว่าความหอมหวานใดๆนะคะมีความเป็นทิพย์ที่จะชโลมจิตใจของมนุษย์และโลกเนี่ยให้มีความชุ่มฉ่ำใจนะคะยังมีบทนึงเนี่ยในบทที่ชื่อว่าตามเยี่ยงอย่างแก้วมณีแห่งชีวิตอันนี้อยู่ในหนังสือปณิธานกวีเล่มนี้นะคะคุณอังคารบอกว่างานวรรณศิลป์ไปสิ้นสุคนธรสหรือข้าอมตะหอมหมดโลกม้วยวิญญาณยิ่งเกียรติยศคงอยู่คู่แผ่นฟ้าดินด้วยตราบใต้นิพพานชะเอมอ้อยร้อยสิ่งซึ่งวิเศษหวานก็ดีครู่หนึ่งอันตรธานเปื่อยไร้วรรณศิลป์อยู่คู่การกับโลกแล้วไม่หวานชีพไว้เพื่อได้ทิพย์ไหนนะคะเห็นว่าความหอมหวานของกวีนิพนธ์เนี่ยก็คือสิ่งที่มันเป็นไม่มีอะไรมาลบล้างได้ยืนยงเป็นอมตะแล้วทำไมเราถึงจะไม่สร้างสิ่งเหล่านี้ไว้นะคะแย่งแผ่นดินอมหิตคิดแต่ฆ่าเพราะกิเลสบ้าหฤโหดสิงซากผีลืมป่าช้าคุณธรรมความดีเสียสีสวัสดิ์ฆ่าแท้วิญญาณงานประพันธ์ของท่านก็เด่นในด้านที่ว่ามีความแหลมคมนะฮะในด้านที่มองโลกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมองสังคมร่วมสมัยและในอีกด้านหนึ่งเนี่ยคือท่านไม่ได้มองแต่เฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องที่อยู่เฉพาะหน้าเราเท่านั้นท่านพยายามที่จะเอาไอ้ความคิดความสำนึกในเชิงสังคมเนี่ยไปผนวกกับการครุ่นคิดในเชิงปรัชญาซึ่งหายากมากในบ้านเราด้วยความสามารถอย่างสูงในเชิงวรรณกรรมอังคารกัลยาณพงศ์ได้มีชื่อเสียงขึ้นมาเป็นกวีชั้นแนวหน้าของวงการวรรณกรรมไทยในฐานะกวีร่วมสมัยที่ปลดปล่อยตัวเองจากกรอบของฉันทลักษณ์ที่ตายตัวการเขียนกรอนเขียนโครงที่ว่ามันไม่เข้ากฎเข้าเกณฑ์ไม่สัมผัสไม่มีสัมผัสนอกสัมผัสในไม่มีอะไรต่ออะไรนี้นะฮะผมว่าเป็นลักษณะของคนถ้าแสดงออกถึงความรู้สึกออกมาได้เดี๋ยวนี้เขียนตัวคำพูดที่บรรยายออกมาเนี่ยไม่ต้องเป็นโครงเป็นกรอนนี่นะฟังแล้ว
น้ำตาไหลได้ก็มีดีกว่าจะเขียนโครงกลอนซะยาวเจอแต่เสร็จแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรนอกจากการเขียนบทกวีแล้วสิ่งหนึ่งที่อังคารกัลยาณพงศ์ยังคงทุ่มเทเวลาและจิตใจให้อย่างสม่ำเสมอคือการรังสรรค์งานจิตรกรรมเราก็จะมันน่าจะเขียนได้ทุกอย่างแต่ชีวิตมนุษย์เนี่ยมันสั้นแม้ว่าเราจะเขียนอะไรสักอย่างนี่ก็มันเผลอแป๊บเดียวก็จะต้องตายแล้วพูดง่ายต้องเข้าโรงนะนั้นชีวิตมนุษย์เนี่ยไอ้ความเป็นศาสตร์เป็นศิลป์นี่มันมากมายเหลือเกินมันเป็นภูเขาหิมาเหมือนภูเขาหิมาลัยเนี่ยแล้วเราเป็นตัวปลวกเล็กๆจากการเรียนรู้ฝึกฝนมาจากอาจารย์ผู้เป็นปรมาจารย์แห่งโลกศิลปะและความรู้อันประเมินค่าไม่ได้จากงานจิตรกรรมฝาผนังโบราณที่เขาคลุกคลีอยู่ด้วยเป็นเวลานับ10ปีซึ่งเขาให้ความสำคัญว่าเป็นครูจากอดีตคือแรงบันดาลใจให้อังคารรังสรรค์งานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยมาอย่างต่อเนื่องที่เขียนเป็นลายกนกที่คือหมายถึงว่าผู้หญิงนั้นนะหรือว่าเราเนี่ยคิดถึงคุณค่าของบรรพบุรุษทุกเส้นผมเพราะว่ามิฉะนั้นเราจะไม่รู้รากเหง้าของตัวเราเองนี่ถ้าเรามีรากยาวรากของคุณค่าบรรพบุรุษเราจะทำการนรมิตกรรมไปข้างหน้านะได้ผลอังคารกัลยาณพงศ์สร้างสรรค์จิตรกรรมฝาผนังโดยได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวในวรรณคดีที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาอีกทั้งยังรังสรรค์ภาพที่งดงามมากมายประหนึ่งว่าอังคารกำลังร่ายมนตราแห่งศิลปะภาพเขียนดินสอถ่านของเขาได้รับเสียงเล่าขานถึงความอ่อนช้อยของลายเส้นว่าเป็นภาพเขียนที่เต็มไปด้วยชีวิตจะเป็นเทคนิคจะเป็นสีฝุ่นก็ดีจะเป็นอะไรก็ดีท่านจะเป็นตัวอย่างของการทำงานโดยไม่แคร์อะไรใครจะว่าท่านว่าแม้นางฟ้าทำไมขาหักอะไรต่ออะไรท่านทำอย่างนั้นลักษณะว่าของโบราณเป็นอย่างนั้นแล้วท่านเอามาดัดแปลงจากของโบราณเพื่อดัดแปลงนิดๆหน่อยๆอะไรต่ออะไรมาเป็นอย่างนั้นแสงดาวแสงตะวันแสงอะไรจันทร์สมัยก่อนก็มาเป็นอย่างนั้นแต่ท่านคิดของท่านมาที่ท่านคิดออกมาเป็นคนอื่นเอาแบบอย่างท่านเท่าไหร่ทั่วประเทศปัจจุบันเนี่ยแสงจันทร์ของพระอังคารแสงอะไรเยอะแยะเลยแสงพระอาทิตย์แสงดาวแสงอะไรต่างๆนะฮะเขาเข้าใจถึงแก่นแท้ของสุนทรียะทั้งความงามและความคิดแล้วถ่ายทอดปรัชญานั้นผ่านงานศิลปะดังที่เขาเคยกล่าวเอาไว้ว่านิ้วทั้ง5ของศิลปินนั้นไม่ใช่เพียงแค่นิ้วแต่เป็นสะพานที่ถ่ายทอดพลังแห่งจินตนาการลงไปสร้างเป็นงานศิลปะเช่นนั้นจึงได้ชื่อว่าจิตรกรชีวิตครอบครัวนั้นอังคารกัลยาณพงศ์ได้พบรักกับคุณอุ่นเรือนในปีพุทธศักราช2517ความรู้สึกอันละเมียดละไมในใจของอังคารงอกงามขึ้นจนกลายเป็นความรักและคุณอุ่นเรือนก็กลายมาเป็นคู่ชีวิตของกวีมาจนถึงทุกวันนี้ท่ามกลางกระแสแห่งโลกทุนนิยมและวัตถุนิยมการที่ศิลปินจะยังคงมุ่งมั่นสร้างงานจากอุดมการณ์และจิตวิญญาณย่อมไม่ใช่เรื่องที่ทำได้โดยง่ายอาจมีบางคำถามเกิดขึ้นจากสังคมยุคใหม่ว่าอังคารกัลยาณพงศ์ทำงานเหล่านี้เพื่ออะไรและสังคมมนุษย์ได้อะไรจากความทุ่มเทและพยายามของเขาจะไม่ไปแม้แต่พระนิรพานจะเวียนว่ายวัฏสงสารหลากละลายเพื่อแปรข้าแท้มาทำไมไหวเป็นบทกวีแด่จักรวาล
นิพนธ์กวีไว้เพื่อกู้วิญญาณกลางคลื่นกระแสกาลเชี่ยวกลาดชีวีนี่มินานเปลืองเปล่าใจเปล่งแววทิพท้าชั่วฟ้าดินสลายอังคารกัลยาณพงศ์เป็นศิลปินคนแรกที่ได้รับรางวัลดีเด่นของมูลนิธิเสถียรโกเสกนาคประทีปเมื่อปีพุทธศักราช2515ในปีพุทธศักราช2529ได้รับรางวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่งเอเชียและรางวัลซีไรท์จากบทกวีรวมเล่นปณิธานกวีเหนือสิ่งใดอังคารกัลยาณพงศ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์กวีนิพนธ์ปีพุทธศักราช2532จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติที่สำคัญคือตอนที่มูลนิธิเสถียรโกเสศนาคประทีปเนี่ยคัดเลือกกวีแล้วก็ให้รางวัลกวีดีเด่นตอนนั้นเขาไม่ได้ให้รางวัลเปล่าๆนะเขาถกเถียงกันอย่างละเอียดละออพอสมควรนะกว่าที่จะให้รางวัลแก่อังคารแล้วก็มันมีเหตุผลว่าทำไมถึงให้รางวัลแก่อังคารจุดนั้นอาจจะเป็นจุดซึ่งทำให้คนที่อ่านหนังสือเนี่ยเริ่มยอมรับแล้วว่าอังคารมีความยิ่งใหญ่อย่างไรรางวัลจริงๆนี่คือตัวเราเนี่ยจะให้แก่หัวใจเราเองเกียรติยศจริงๆอะไม่อยู่ที่ไหนหรอกมันอยู่ที่จิตใจของเราอยู่ที่ตัวของเราเองรางวัลจริงๆนี่คือการกระทําภาคเพียรปริยะที่เรามุ่งหวังเล็งผลเลิศหมายถึงอุดมคติของเราอ่ะที่เรามีดาวเหนือเป็นที่ฝังฝันไอ้ดวงดาวที่เราแขวนไว้สูงสุดอันนั้นน่ะจะให้รางวัลเราเองรางวัลในโลกมนุษย์นี่มันสมมติกันทั้งนั้นน่ะถ้าเราไปมองเห็นรางวัลอันนั้นเราก็หลงตัวเองยังมองไม่ถึงมีผลงานรวมเล่มมาทั้งหมด6เล่มและรวมเรื่องสั้นอีก1เล่มผลงานบางชิ้นของท่านอังคารได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศด้วยแม้ว่าอังคารกัลยาณพงศ์จะได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าชั้นเยี่ยมของมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็ตามแต่ทุกวันนี้ท่านก็ยังคงศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยชีวิตไม่รู้จักจบสิ้นคือมนุษย์เราที่อยู่นี่เราเกิดมานี่เราไม่มีความมุ่งหมายอะไรคราวนี้เป็ดก็เหมือนในทุ่งอ่ะที่เขาไล่ทุ่งกันอ่ะเป็ดก็ไม่มีความมุ่งหมายที่จะเป็นเป็ดปลาโลปลาเลอะหรอกที่บอกว่าเองทั้งหมดเนี่ยจงไปเป็ดเป็นเป็ดปลาโลนี่พูดง่ายๆว่ามนุษย์เนี่ยไปตั้งความมุ่งหมายไว้ให้เป็ดเองเป็ดถึงมีดาวเหนือดำสำเภาชีวิตไปจนกระทั่งถึงความเป็นเป็ดพะโล้ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเป็ดนะแต่ว่าเป็ดจริงๆไม่ได้มีปณิธานว่าเราจะเป็นแกงเป็ดเป็ดย่างนะเป็นเป็ดพะโล้นี่แต่มนุษย์ควรจะมีเพราะมนุษย์ไม่ใช่มดไม่ปลวกจากผู้เคยถูกตำหนิวิจารณ์ว่าเป็นผู้ทำลายฉันทลักษณ์แต่วันนี้งานกวีของอังคารกัลยาณพงศ์คือผลงานที่ควรค่าแก่การยกย่องจากภาพเขียนที่เคยขายได้เพียงรูปละ150บาทถึงวันนี้ภาพเขียนเหล่านี้คือสมบัติล้ำค่าของแผ่นดินที่ประเมินเป็นราคาไม่ได้นานๆจะมีนักคิดมีนักคิดที่สั่งสมความรู้สั่งสมปัญญาต่อเนื่องมาเป็นเวลานานทำงานโดยไม่หยุดและแบ่งปันปัญญาความรู้อันนั้นออกมาเป็นรูปของงานที่สื่อความได้อย่างน่าประทับใจสยามปฐพีไม่มีที่อยู่
คุดคูชีวีหนีสิ้นต้องมาจำข้าวน้ำเขาหากินแดวดิ้นดุดสัตว์สารพัดทันในแง่ที่เรายังคงมีกวีนะคะที่เป็นกวีเอกกวีใหญ่แล้วก็ท่านก็อยู่กับเรามานานแล้วก็ได้สร้างงานมานะคะนะอย่างต่อเนื่องพอสมควรแม้ว่าจะไม่ได้มากจนล้นพ้นเนี่ยแต่งานนั้นเนี่ยก็มีความลึกซึ้งนะคะที่ยังรอให้เราเนี่ยไปอ่านแล้วก็ไปศึกษาแล้วก็อังคารก็เป็นคนแรกๆเหมือนกันนะคะที่ตั้งคำถามกับปัญหาที่เป็นสากลของโลกนะคะปัญหาของสภาพแวดล้อมนะคะปัญหาของความไม่สมดุลระหว่างความเจริญทางวิทยาศาสตร์กับความเจริญทางจิตวิญญาณของมนุษย์นะคะรวมทั้งปัญหาที่ถามเราอยู่เสมอนะคะว่าจริงๆอุดมคติของมนุษย์เนี่ยคืออะไรมนุษย์นั้นควรจะอยู่อย่างไรนะคะก็คิดว่าในแง่นี้เนี่ยอังคารก็ได้ทำหน้าที่เนี่ยอย่างวิเศษสมบูรณ์ในแง่ของการเป็นรัตนะหน้าประดับแผ่นดินเนี่ยก็คิดว่าเราก็ภาคภูมิใจได้ว่าเราก็มีรัตนะที่ประเสริฐแล้วทุกวันนี้อังคารกัลยาณพงศ์ใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายที่บ้านในซอยพระราม9 59ซึ่งเป็นทั้งบ้านแกลเลอรี่พิพิธภัณฑ์และเป็นสำนักพิมพ์กินรินความปรารถนาก็เกิดมาแล้วก็ให้เป็นประโยชน์คุณดูสิเม็ดข้าวโดยหลักแล้วเป็นหญ้าต้นข้าวนี่เป็นหญ้าเมื่อเขาเกิดกันมากๆแล้วก็ยังเป็นโภชนาอาหารให้มนุษย์เป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ในโลกนี้แล้วตัวมนุษย์เองอ่ะไม่กลับคุณค่าวิเศษให้เหนือกว่าเพชรพลอยแก้วมณีแก้วรับสารพัดนึกที่มนุษย์จะได้พลังไปเลยมนุษย์มาเห็นเราแล้วจะได้พลังของแก้วสารพัดนึกไปต่อพลังชีวิตของเขาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งกันไปนะล่วงเข้าสู่วัยกว่า80ปีในวัย81ปีท่านอังคารยังคงยืนยันและยืนหยัดว่าชาติที่แล้วเขาเป็นกวีชาตินี้ก็เป็นกวีและชาติหน้าเขาก็จะเกิดมาเป็นกวีอีกทุกชาติไปจะไม่ไปแม้แต่พระนิพพานจะวนว่ายวัฏฏะสังขารหลากหลายแปลค่าแท้ดาราจักรมากมายไว้เป็นบทกวีแด่จักรวาล